ก็ตัวรองกระดาษที่กองหรือที่กองกาแฟดิฟนะครับของไดโซรุ่นที่เป็นขวดลวดสปริงแบบนี้นะครับคล้ายๆสปริงอ่ะมันก็สะดวกไปแบบหนึ่งนี่เห็นไหมครับซื้อมานะครับมันจะเดินนะครับดมทางจะพับกันอยู่ใช่ไหมครับติดกันแน่นอ่ะเราแค่แกะออกนะครับไม่ใช่ต้องไม่ต้องมายืดนะครับเนี่ยแค่แบบโยกๆหน่อยให้มันหลุดออกมาจากตัวตอนแรกมันล็อกน่าจะเสียบกันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเข้าอยู่แต่ถ้ายืดเราจะดีขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่อาจจะปรับโยกๆหน่อยได้นะครับให้มันตรงก็คือผมมีหลายแบบนะครับแบบเนี้ยข้อดีก็คือพกสะดวกเห็นไหมครับกดนี้แล้วก็เอาเนี่ยมาสอดไว้อย่างเงี้ยสอดอันล่างนี่ก็ได้นี่นะครับสอดเข้าไปเข็นเดี๋ยวผมทำแป๊บนึงครับเนี่ยเห็นไหมครับเราเอาตรงที่เป็นยาวๆเนี่ยใส่เข้าไปในนี้แค่นี้เองเวลาพกไปต่างจังหวัดนะครับแล้วเราก็เอากระดาษกรองไปสักจํานวนหนึ่งว่าเราอยู่กี่วันก็เอาไปเท่านั้นนะครับส่วนกาแฟก็ยี่ห้อเดิมครับฟอนคาเฟ่ครับผมเคยใช้ก็ใส่ถุงแบ่งไปก็ได้คือผมอ่ะจะซื้อถุงซิปจากร้าน20 บาทเอาไว้นะครับจํานวนหนึ่งนี่ออกมาแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ก็มาวางกระดาษกรองแล้วก็วางไปทำง่ายๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปกดน้ำน้ำจะเดือดละอันนี้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับถ้าใครอยากร้อนๆก็ต้องใช้เป็นเครื่องทำน้ำร้อนแบบอันนี้ผมมือเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไม่น่าได้เพราะว่าแฟก็หยดลงไปแล้วครับถ้าเกิดไม่ใจร้อนนะครับค่อยๆทำนะครับก็จะได้คุณภาพกาแฟที่ดีกว่านะครับเพราะว่าผมเคยเห็นอ่านตามคู่มือแล้วเขาบอกว่าค่อยๆกดเห็นไหมค่อยๆหยดนี่นะครับเราก็หมุนแก้วไปเรื่อยๆครับเนื้อกาแฟนะครับมันอยู่มุมนู้นนะหมุนไปอันนี้มือเดียวไงถ้ามี2 มือก็จะทำได้ง่ายขึ้นดูให้มันตรงครับนะถ้าเราเดินทางนะครับโรงแรมเขาก็มีแก้วกาแฟให้อยู่แล้วเราก็ใช้กาแฟเราเนี่ยแหละหอมดีครับใจร้อนกดเยอะหน่อยก็ได้ครับนะครับกาแฟก็ค่อยไหลออกมาครับโอ้อันนี้เลอะแล้วนะครับ6เห็นไหมครับต้องระวังนะครับเนี่ยอันนี้คือ6มาจากบริเวณครับขยับมาก็คือใจร้อนนั่นแหละตอนนี้มันออกมาทางนี้เลยนะครับไม่หลงแก้วนะครับ
กระดาษทิชชู่เช็ดครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องตื่นเต้นครับกินกาแฟแล้วดีนะครับได้กินกาแฟแล้วอารมณ์ดีนะครับเช็ดไปครับก็แก้วแรกได้แล้วนะครับนี่ผมต่อแก้วสองเลยนะครับก็คือกาไอผมกาแฟระดับเนี้ยผมว่าทำสองแก้วได้แก้วสองก็จะจืดๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ไปครับดูครับมีหยดไหมแน่เดี๋ยวมันจะหยดออกมาตรงเนี้ยได้นะเพราะตรงนี้มันโผล่แก้วนี้ยังร้อนอยู่นะครับใครจะเติมน้ำตาลนะครับรีบร้อนๆนะครับจะได้ง่ายหน่อยนะนี่เป็นน้ำตาลแบบผสมน้ำมาเลยนะครับเหมือนน้ำเชื่อมใส่เข้าไปไม่ใช่น้ำตาลนะเป็นน้ำเชื่อมมิตรผลเลยนะครับวันนี้กล้องติดๆขัดๆหน่อยนะครับมันสงสัยยังไม่ตื่นครับเช้าอยู่นะครับคนนะครับเดี๋ยวหาช้อนคนก่อนช้อนคนรูปหัวใจด้วยครับน่ารักก็ขอบแก้วนะครับเดี๋ยวเช็ดซะหน่อยนะครับเช็ดซะหน่อยนะครับให้ดูสวยงามแบบนี้นะครับตรงนี้เลอะเมื่อกี้เลอะนะครับก็เช็ดไปนะครับอันนี้ของผมนะเราหยดเข้าไปนิดนึงนะระวังนะครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันออกมาเงี้ยระวังเลยนะครับว่านี่ดันเข้าไปหน่อยนี่ช้อนลูกหัวใจน่ารักเลยนะครับคนนะครับแค่นี้เองครับพร้อมแล้วครับเอาไปเสิร์ฟให้แฟนกินครับตอนเช้าครับเนี่ยครับทุกเช้าก็ต้องมีหน้าที่แบบนี้แหละครับก็ใครจะลองทำดูก็ทำดูนะครับอันนี้ของผมเองครับเดี๋ยวรอของผมกินยังไงก็ได้ครับดิบๆแบบนี้แหละครับเรื่องของแฟนก็ต้องใส่น้ำเชื่อมใส่อะไรปรุงให้เขาอร่อยนะครับเขาจะได้อารมณ์ดีแต่เช้านะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับลองดูนะครับรุ่นนี้นะครับมันมี2รุ่นก็คือรุ่นปกติเป็นเหมือนคล้ายๆแก้วนะครับที่ไดโซนะครับส่วนรุ่นนี้ก็พกสะดวกอย่างที่เมื่อกี้ผมสาธิตไปนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ